เก็บกดอะค่ะพอหมดล็อกดาวน์เราก็จะไปทะเลกันก็จะเจอเพื่อนๆบ้างก็แต่เราก็ไปในที่ที่เรารู้สึกว่ามันเซฟนะคะก็เลือกไปกับกลุ่มที่เรารู้ว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปที่ไหนคะมีไประยองมีไปพัทยาอุ้ยไม่ใช่สดตอนนี้ไปนานแล้วนานแล้วนี่ปรับตัวไม่ได้เพิ่งกลับมาวันนี้ค่ะก็ได้เห็นเขาจะแซ่บค่ะแฟชั่นก็แซ่บก็จะเปรี้ยวก็มีแซ่บบ้างเรียบร้อยบ้างช่วงนี้อาจจะเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าอ้วนก็ขนาดอ้วนแล้วช่วงอ้วนก็จะใส่สีดำสังเกตได้เห็นได้ชัดว่าถ้าใส่สีดำช่วงไหนคือช่วงนั้นเลยใช่ค่ะจะเป็นช่วงที่แบบเรารีวิวอาหารเยอะไปนิดนึงก็ลดอยู่ค่ะจริงพอเซ็กซี่มากๆอย่างเงี้ยคุณมีเขามีห่วงไหมครับจริงๆเขาก็ไม่ว่านะตัวเขาเองเขาก็พูดว่าโอเคเขารู้ว่าไหนที่แบบเขารู้ว่าเรารู้ว่าอะไรควรลงไม่ควรลงไปทะเลก็ลงได้บ้างคือเขาก็ยอมรับนะตรงนั้นว่าพบเราเป็นแนวแบบชอบอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอายุเราก็เยอะแล้วอะค่ะเราก็คงไม่ได้แบบเอะอะแบบถ่ายโชว์ตลอดเวลาค่ะจริงๆไม่คุณบิ๊กช่วยสกรีนนะต้องส่งตัวเขาเป็นคนถ่ายรูปให้เลยเหรอว่าแต่งวันนี้แต่งชุดนี้บางทีเขาจะบอกว่าเอ้ยถ้าอันเนี้ยเราอย่าเอารูปด้านหน้ามันดูโป๊เกินไปอะไรแบบนี้มีการดูคอมโพสิชันให้ว่าต้องยังไงด้วยนี่มีค่ะเขาชอบถ่ายรูปค่ะเรียกตัวเขาเองไปด้วยไหมคะทริปทะเลล่าสุดไปค่ะจริงๆก็ไปกันเกือบทุกทริปเพราะเพื่อนก็กลุ่มเดียวกันจริงๆรู้สึกไงที่เขามาจัดแจงให้ว่าอันนี้มันโป๊ไปอย่าลงดีกว่ารู้สึกไงเป็นห่วงเราสบายใจรู้สึกสบายใจอาจจะเพราะเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เลยค่อนข้างที่เราจะแบบเรารู้กันว่าเราปรึกษากันตลอดอยู่แล้วค่ะก็เลยคนนี้ค่อนข้างสบายๆวันนี้เขาแบบมาออกบูธก็อยากมาให้กำลังใจเหมือนเป็นคู่ที่ค่อนข้างให้อิสระซึ่งกันและกันด้วยในการแบบจะใช้ชีวิตหรืออะไรใช่ค่ะดูชิวๆแบบตั้งแต่ปกติสบายใจอะไรอย่างเงี้ยสบายใจก็ชิวดียกเว้นเรื่องโควิดเนี่ยต้องระวังจริงจริงจริงชีวิตผิดแผนยังไงมันจะมีแผนจริงๆต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะอยากไปก็ตอนนี้ก็คือคิดโลกคิดว่าเราคงไม่ได้ไปเมืองนอกอีกนานเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรจริงๆในไทยมันก็มีที่สวยๆตั้งเยอะแต่ว่าช่วงนี้เราก็ควรจะต้องช่วยกันก่อนเพื่อควบคุมให้มันได้เมื่อควบคุมได้แล้วก็ยังต้องระวังอีกเพราะว่ามันก็ยังมีหลุดมาอีกอะไรเงี้ยอ่ะมีค่ะเขาเรื่องกันแล้วกันนะคะค่ะกับเรื่องของเพื่อนเราค่ะเพื่อนค่ะคือเอาจริงๆนะเมย์ก็เห็นตามข่าวถามกังวลไหมกังวลเป็นห่วงส่งข้อความโทรหาแต่เวลาที่เขาแบบบางครั้งที่เขาคือเมื่อไหร่ที่เขาไม่สบายหรือเป็นอะไรจริงๆเขาจะโทรบอกเราแล้วเราจะวิ่งไปหาทันทีแต่ว่าเมย์คิดว่าครั้งนี้เขาอยากจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองก็เลยปล่อยเขาอะค่ะก็เลยยังไม่ได้ถามอะไรเลยไม่รู้ว่าจะตอบอะไรใครว่ายังไงจริงๆพี่เมย์ว่าตอนนี้คือเขาครั้งนี้เขาเข้มแข็งกว่าครั้งที่ผ่านมาไหมฮะหรือยังไงผู้หญิงอะเมย์ว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะคือเราเองก็เวลามีแฟนเราก็รักเนาะแต่อันนี้มากกว่าอีกเพราะเป็นพ่อของลูกลูกก็สองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมย์คิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากๆคือถ้าเกิดเป็นแค่แฟนอะไรไม่ถูกใจแล้วก็เลิกกันได้อะคือบางทีอ่านข่าวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเวลาอ่านข่าวคนก็บอกว่าเลิกไปเลยเลิกไปเลยเลิกไปเลยคือมันไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะพอมันเป็นครอบครัวตัวเองก็ไม่เคยมีครอบครัวก็ไม่เข้าใจนะแต่ก็รู้สึกมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นในการคิดว่าเอ้ยอยากจะเลิกก็เลิกเฮ้ยแล้วลูกอ่ะอีก2คนล่ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะพูดง่ายๆว่าพังก็พังเลยคือถ้าสำหรับตัวเมย์เป็นคนนึงว่าอะไรจะพังก็ได้แต่ครอบครัวเมย์ต้องไม่พังในความรู้สึกเมย์คิดว่าขอเลิกอยู่ห่างกันอย่างห่วงก็ห่วงอ่ะห่วงก็พร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่แต่เขายังไม่ได้ต้องการเขาช่วยเหลืออะไรจากเราแต่ว่าคนก็ค่อนข้างแฮชแท็กทีมพี่เป้ยเยอะกำลังใจเขาค่อนข้างดีไหมฮะจะบอกว่าเราเห็นทีมแม่เป้ยเขาแน่ทีมแม่เป้ยเยอะไม่รู้ว่าไม่ขอไม่ได้สนับสนุนให้คนตีกันเท่าไหร่แต่ให้กำลังใจเพื่อนค่ะอย่างหลายคนเป็นห่วงแม่เป้ยเพราะว่าผอมลงไปเยอะอันนี้มันก็มากกว่าเดิมเราเห็นนะว่าไม่ชอบความผอมของเขาครั้งสุดท้ายที่เจอเขาอ่ะแต่คือก่อนหน้านี้เขาจะชอบกังวลว่า
ขาใหญ่นู่นนี่นั่นตอนนี้เขาแฮปปี้กับหุ่นเขาแต่หน้าเขาตอบมากอันนี้ก็ว่าเขาเหมือนกันว่ามันผอมไปอ่ะมันไม่โอเคเขาก็บอกรอเออค่อยเดี๋ยวเขาจะไปกินต้องพาเพื่อนไปโดบไหมคะได้ทุกเมื่อนะมาแบ่งอาหารไปกินก็ได้เยอะมากไม่กินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก้นไม่โอเคแล้วค่ะแต่จริงๆตอนนี้คือแก๊งเราก็ยังคุยกันทุกวันให้กำลังใจกันส่งพลังกันทุกวันใช่ไหมคิดว่าเขาน่าจะคุยกับคนที่มีครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ก็รักเขาอ่ะก็บอกเขาอยู่ทุกวันว่าเอ้ยรักกอดกอดนะคือไม่ว่าเขาจะเลือกเท่าไหร่ก็ตามใจเพื่อนเห็นด้วยไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างหรอกเพราะว่าไม่เข้าใจด้วยแต่ว่าเขาเพื่อนเราความซัพพอร์ตเสมอถ้าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือใช่ถ้าไม่สบายหรือไม่โอเคไปหาได้ตลอดโอเคขอบคุณค่ะ